สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำไข่เจียวฟูๆมาฝากกันค่ะข้างในนุ่มข้างนอกฟูกรอบอร่อยเลยโดยมีวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็รูปทรงออกมาสวยงามด้วยมาดูกันเลยค่ะโดยเริ่มต้นนะคะเราจะใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะจากนั้นก็ตีให้เขาเข้ากันนะคะอย่าให้มีไข่ขาวเป็นเส้นที่แยกออกจากตัวไข่แดงค่ะก็คือพยายามตีให้เขาเข้ากันเพราะเวลาทอดอ่ะเขาก็จะฟูมากขึ้นแล้วก็ไม่มีเศษของสีขาวของไข่ขาวเหลืออยู่ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำปลานะคะที่1ช้อนชาแล้วก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยหรือว่าพริกไทยเพิ่มลงตามความชอบใจเลยนะคะแต่สำหรับสูตรวันนี้จะใส่แค่น้ำปลาค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วโดยเราจะนำน้ำมันนะคะตั้งจนกระทั่งให้ร้อนเลยค่ะความสำคัญของการทอดไข่เจียวให้ฟูเนี่ยก็คือน้ำมันต้องร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันให้เยอะพอสมควรถ้าเราต้องการฟูมากๆนะคะโดยก่อนทอดนะคะก็ต้องตีส่วนผสมเรื่อยๆค่ะก่อนที่จะนำลงไปทอดเพื่อที่จะให้ฟองอากาศเขาอยู่ในตัวไข่แล้วก็จะฟูมากขึ้นค่ะโดยก่อนทอดเพื่อเช็คน้ำมันร้อนก็ลองหยอดลงไปเล็กน้อยค่ะเขาฟูขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ช้อนตัวที่เราหยอดขึ้นไปขึ้นมาค่ะต่อไปเป็นการทอดนะคะเราก็ใช้วิธีง่ายๆค่ะหากระชอนหรือว่าตะแกรงก็ได้มารองไข่เวลาที่เราจะใส่ลงไปทอดค่ะโดยลักษณะนี้นะคะเขาก็จะเพิ่มฟองอากาศในตัวไข่ค่ะแล้วตัวไข่ก็จะค่อยๆทยอยลงไปแล้วก็ฟูขึ้นมาเลยอย่างที่เห็นนะคะโดยวิธีการเลือกภาชนะสำหรับการทอดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความกว้างของตัวไข่เจียวเนี่ยขนาดแค่ไหนนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะใช้แค่หม้อทอดค่ะเขาจะทำให้ไข่เนี่ยมีลักษณะหนาหน่อยแล้วก็มีความกว้างแผ่ออกไปไม่มากนะคะถ้าเพื่อนๆใช้กระทะที่แบนๆเนี่ยเขาแผ่ออกไปเต็มเลยแน่นอนค่ะพอเราใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็ปรับไฟเหลือไฟกลางนะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆแล้วก็คอยดูว่าถ้าข้างล่างเขาเริ่มออกเหลืองน้ำตาลแล้วเนี่ยเราก็พลิกไข่กลับขึ้นมาค่ะซึ่งวิธีการทอดนะคะก็จะมีแบบใช้น้ำมันมากแบบนี้กับแบบที่เราใช้น้ำมันน้อยๆแล้วก็ใช้กระทะเทฟลอนก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าชอบให้เขากรอบแล้วก็มีความกรอบมีความฟูหรือเปล่าหรือว่าเพื่อสุขภาพถ้าเพื่อนๆต้องการน้ำมันน้อยๆก็ใช้น้ำมันน้อยค่ะแล้วก็เป็นกระทะเทฟลอนก็จะเป็นไข่เจียวเพื่อสุขภาพแต่ว่าเขาก็จะไม่ฟูแบบนี้นะคะ
นี่นะคะก็ได้สีเหลืองทองแล้วเราก็พลิกด้านเลยค่ะซึ่งความง่ายของวิธีการทอดด้วยใช้หม้อแบบนี้นะคะก็คือเขาจะพลิกกลับง่ายค่ะถ้าเราใช้กระทะใบใหญ่ๆเนี่ยไข่เจียวเขาจะแผ่ไปทั่วกระทะเลยแล้วเวลาที่เรากลับไข่เขาก็จะแตกไม่เป็นแพรสวยงามแบบนี้ค่ะพอเริ่มได้ที่นะคะเราก็เร่งไฟเป็นไฟแรงนิดนึงค่ะสักประมาณไม่กี่วินาทีแล้วเราก็ปิดไฟค่ะเพื่อที่ให้ไข่ของเราเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นค่ะแล้วก็ยกขึ้นนำไล่น้ำมันออกให้หมดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไข่เจียวฟูกรอบของเราเวลาทานก็ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ราดด้วยซอสพริกศรีราชาก็จะอร่อยเข้ากันมากๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ